นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะช่วงบ่ายซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือทบทวนอะไรคะส่วนต่างๆของรูปวงกลมเราขึ้นบทใหม่แล้วนะคะบทนี้เป็นบทที่12แล้วนะคะจะเรียนเกี่ยวกับรูปนะคะกับรูปวงกลมนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนครูบอกก่อนเลยให้นักเรียนกลับไปเตรียมวงเวียนไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาสร้างรูปวงกลมกันด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนเรียนให้นักเรียนท่องสูตรคูณวันนี้ท่องแม่ไหนดีแม่4แม่8แม่12แม่4แม่8แล้วก็แม่12นะคะพร้อมนะคะ1 2 3ค่ะ ส่วนต่างๆของรูปวงกลมนักเรียนรู้จักรูปวงกลมไหมคะรู้จักค่ะรูปวงกลมเป็นรูปเลขาคณิตกี่มิติ2มิตินะคะรูปเลขาคณิต2มิตินะนักเรียนรู้จักอะไรบ้างเกี่ยวกับส่วนต่างๆของรูปวงกลมมีอะไรบ้างคะมีจุดเพื่อนจำได้ว่ามีจุดศูนย์กลางมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกบ้างมีรัศมีมีอะไรอีกคะจำได้หรือเปล่าส่วนต่างๆมีเส้นรอบวงไหมคะมีไม่งั้นเราจะวาดเป็นรูปวงกลมไหมคะเดี๋ยวไปดูที่สไลด์ของคุณครูนะคะทบทวนส่วนต่างๆนะคะของรูปวงกลมนะคะรูปวงกลมนะคะมาดูรูปวงกลมเป็นรูปเลขาคณิตนะคะบนระนาบนะคะซึ่งทุกจุดนะคะบนรูปเลขาคณิตนี้จะอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดคงที่มันก็คือจุดศูนย์กลางนะคะนี่รูปวงกลมนะคะหนึ่งรูปมันจะประกอบด้วยนี่ที่ครูชี้มานี้มันคืออะไรคะเส้นรอบเส้นรอบวงนะคะเส้นรอบวงหรือเส้นรอบหรือเส้นรอบรูปนะคะวงกลมนะคะครูจุดไปตรงกลางนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะคะจุดศูนย์กลางถ้าครูกำหนดจุดศูนย์กลางให้เป็นจุดขอนะคะจุดศูนย์กลางนี้ให้เป็นจุดขอแสดงว่ารูปแล้วครูขีดอะไรอีกครูขีดส่วนของเส้นตรงผ่านจุดศูนย์กลางอันนี้เขาจะเรียกว่าครูตั้งให้เป็นส่วนของเส้นตรงกอคอเส้นที่ครูขีดไปนี้มันจะเป็นตรงนี้ก่อนนะคะจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นนี้นะคะที่ครูขีดไปส่วนรูปนะคะรูปวงกลมขอมีจุดขอเป็นจุดศูนย์กลางเวลาเราจะเรียกนะคะชื่อรูปเวลาเราจะเรียกชื่อรูปของรูปวงกลมเราจะเรียกตามจุดอะไรคะตามชื่อจุดอะไรเอ่ยจุดศูนย์กลางนะคะการเรียกชื่อนะคะรูปวงกลมเรียกชื่อตามจุดศูนย์กลางอันนี้จุดศูนย์กลางของครูชื่อขอฉะนั้นรูปวงกลมของครูก็คือรูปวงกลมขอนะเราจะตั้งตามชื่อจ
จุดศูนย์กลางนะคะมาดูต่อไปนะคะถ้ารูปวงกลมนี้ครูเติมไปอีกนะครูบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะของรูปวงกลมนี้ชื่อว่าอะไรเส้นผ่าศูนย์กลางคือส่วนของเส้นตรงอะไรคะใช่กอคอไหมไม่ใช่มันคือส่วนของเส้นตรงกอคอคือส่วนนี้นะคะที่ลากไปนี้ยาวไปเลยคือส่วนของเส้นตรงกอคอนะคะต่อไปนะคะรัศมีของรูปวงกลมนักเรียนว่ามีอะไรบ้างรัศมีของรูปวงกลมนะคะคือระยะนะคะห่างจากจุดอะไรเอ่ยจุดศูนย์กลางนะคะถึงเส้นรอบวงนะคะคือระยะห่างจากจุดศูนย์กลางจุดนี้ถึงเส้นรอบวงมันจะมีอะไรบ้างนอกจากส่วนของเส้นตรงกอคอนี้จะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางคือความยาวนะคะของเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางนะคะผ่านจุดศูนย์กลางนะคะรูปวงกลมนะคะโดยปลายทั้งสองเนี่ยจะหลดไปที่อะไรคะเส้นรอบวงนะคะอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ครูถามว่ารัศมีคือระยะห่างจากจุดศูนย์กลางถึงเส้นรอบวงมันจะมีอะไรบ้างจุดศูนย์กลางถึงเส้นรอบวงมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีอะไรบ้างคะขออะไรคะขอกอจากจุดนี้นะคะครูให้ดูจากจุดนี้นะคะที่ครูขีดทึบไว้เส้นสีดำนี่มันก็คือรัศมีนะคะเราก็จะเรียกว่าขอกอมีอีกไหมคะมีอีกก็คือขอก็คือรัศมีเช่นกันแต่ถ้าครูอ่านว่าส่วนของเส้นตรงกอคอมันจะกลายเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางถ้าครูเพิ่มอีกแล้วครูเติมไปเป็นตรงนี้จุดงอมันจะเป็นรัศมีไหมคะส่วนนี้เป็นไหมคะเป็นนะคะจำไว้เลยว่ารัศมีนะคะอันนี้ก็คือส่วนของเส้นตรงของงอรัศมีก็คือระยะห่างจากจุดศูนย์กลางถึงเส้นรอบวงนี้ไม่ว่าครูจะอาจจะลากไปฝั่งนี้นะคะจากก็คือจุดศูนย์กลางเช่นกันนะคะถ้าครูลากเส้นนี้ล่ะครูลากเส้นนี้แล้วครูเติมเป็นจอมอมันใช่รัศมีไหมไม่ใช่นี่เลยหน้ามันน่าจะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ครูเสริมให้นะคะอันนี้ถ้าครูลากแบบนี้มันคืออะไรเอ่ยมันคือคอร์ดคือเส้นตรงภายในวงกลมนะคะโดยปลายทั้งสองจะหลดเส้นรอบวงนะคะแต่ไม่ต้องอะไรคะดูนะคะครูก็จะได้ส่วนของเส้นตรงจอมอนะคะเดี๋ยวครูสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะจุดทุกจุดบนเส้นรอบวงนะคะจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากันจุดทุกจุดนะคะบนเส้นรอบวงนะดูเดี๋ยวครูให้ดูรูปนะคะขอโทษค่ะครูให้ดูรูปจุดทุกจุดนี่จุดทุกจุดนะคะบนเส้นรอบวงนะคะจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางนะคะเป็นระยะทางเท่ากันเสมอนะคะต่อไปส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมนะคะและจุดปลายอีกจุดหนึ่งอยู่บนนะคะเส้นรอบวงเรียกว่ารัศมีนะคะรัศมีต่อไปส่วนของเส้นตรงที่ระ
ส่วนของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางนะคะและมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเดี๋ยวครูให้ดูรูปมีรูปวงกลมเดี๋ยวครูให้ไม่ต้องเดี๋ยวครูให้นักเรียนช่วยดูรูปวงกลมนะคะ1รูปครูกำหนดจุดศูนย์กลางมาให้แล้วอ่ะใช้ชื่ออะไรดีถ้าเป็นชื่อจุดอาจจะเป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ภาษาอังกฤษต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะแนะนำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่สมมติครูเอาเป็นจุดศูนย์กลางของครูนี้ให้เป็นจุดเอครูก็จะได้รูปวงกลมนี้ชื่อรูปวงกลมอะไรคะเออ่ะให้ธนรัตน์ออกมาหาเส้นผ่านนะคะเส้น